สวัสดีครับพบกับ Car of Snow กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ This Bay มีทั้ง3ชนิดมีอะไรบ้างเราลองไปดูกันเลยครับ 1. Disc Brake แบบก้ามปูยึดติดอยู่กับที่ Disc Brake จะมีผ้าเบรกอยู่2แผ่นติดอยู่ภายในก้ามปูคาลิปเปอร์วางประกบกับจานเบรกเพื่อที่จะบีบจานเบรกตัวก้ามปูเป็นเพียงที่ยึดของลูกปั๊มเบรกเท่านั้นจะไม่ค่อยเคลื่อนที่ขณะเบรกขณะทำงาน Disc Brake แบบนี้จะมีช่องทางทางเดินน้ำมันเบรกอยู่ภายในตัวก้ามปูหรืออาจจะมีท่อเชื่อมต่อระหว่างปั๊มทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละชนิด 2. ดิสเบรกแบบก้ามปูแกว่งได้พบมากในรถยนต์ทั่วไปหลักการทำงานแตกต่างจากก้ามปูยึดอยู่กับที่เบรกแบบนี้จะมีลูกปั๊ม1ตัวคอยดันผ้าเบรกแผ่นหนึ่งส่วนผ้าเบรกอีกแผ่นจะติดอยู่กับตำแหน่งก้ามปูเองซึ่งตัวก้ามปูนี้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้เมื่อเหยียบเบรกน้ำมันเบรกจะดันลูกปั๊มออกไปผ้าเบรกแผ่นที่ติดอยู่กับลูกปั๊มจะเข้าไปประกบกับจานเบรกในขณะเดียวกับที่น้ำมันเบรกก็จะดันตัวก้ามปูทั้งตัวให้เคลื่อนที่สวนกับลูกปั๊มผ้าเบรกตัวที่ติดกับก้ามปูก็จะเข้ามาประกบกับจานเบรกอีกด้านหนึ่งพร้อมกับผ้าเบรกแผ่นแรก 3.ดิสเบรกแบบเคลื่อนที่ไปมาได้หลักการทำงานกับดิสเบรกแผ่นแรกแต่ใช้ลูกปั๊ม2ตัวตัวแรกเป็นตัวดันผ้าเบรกโดยตรงส่วนอีกตัวจะดันก้ามปูซึ่งมีผ้าเบรกติดอยู่ให้ไปในทิศทางตรงข้ามกันตรงข้ามกับลูกปั๊มตัวแรกแผ่นผ้าเบรกทั้ง2จะเข้าประกบกับจานเบรกทั้ง2ด้านพร้อมๆกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Snow นำมาฝากกันในวันนี้ครับหากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา